จับโปเกมอนได้แคนดี้คูณ2 XL แคนดี้คูณ3สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษขึ้นมานะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าวันนี้นะฮะมีกิจกรรมนะฮะตีบอสรอบพิเศษนะฮะสุดสัปดาห์รับโบนัสและก็แคนดี้ XL นะครับโดยจะเริ่มวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่12มิถุนายนเวลา10โมงนะฮะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีก็จะเริ่มละนะครับถึงวันอาทิตย์ที่13นะครับมิถุนายนนะฮะเวลา20นาฬิกาก็คือเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะครับแล้วกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับเขาจะมีโบนัสให้ในช่วงนี้นะครับก็คือนะครับรับแคนดี้นะฮะคูณ2นะฮะจากการจับโปเกมอนครับผมใครอยากได้แคนดี้ตัวไหนก็จับปุ๊บจะได้แคนดี้2เท่านะครับแล้วก็เทรนเนอร์ที่มีเลเวล40นะครับหรือว่าสูงกว่านะครับก็จะมีโอกาสได้รับนะฮะ XL Candy นะครับเป็น3เท่าเลยนะจากการจับโปเกมอนนะฮะซึ่ง XL Candy เนี่ยนะฮะจากการจับโปเกมอนจะสุ่มมาเลยนะฮะจะสุ่มมานะฮะ บางตัวก็อาจจะมีบางตัวอาจจะไม่มีนะฮะแต่ว่ารอบนี้อาจจะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วบอสนะครับจะมาเยอะมากขึ้นนะครับก็คือเขาอาจจะปล่อยบอสมากขึ้นนะครับให้เราได้ตีกันนะฮะเลจิไอซ์เลจิสตีลนะฮะเลจิร็อกนะฮะก็ตีกันไปรวมถึงบอสเมก้าด้วยนะครับก็จะเกิดมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละฮะกิจกรรมก็คือจับโปเกมอนได้แคนดี้คูณ2แล้วก็ได้คนที่มีเลเวล40จะได้ XL แคนดี้คูณ3นะครับเอาทีนี้มาพูดถึงตัว XL แคนดี้กันบ้างนะครับมาดูจากรูปนี้นะฮะอันดับแรกก่อนเลยนะฮะคนที่จะมี XL Candy ได้ต้องมีเลเวล40ขึ้นไปนะครับอย่างตรงนี้นะครับจะเป็น XL ธรรมดานะฮะอย่างตัวนี้ผมมี XL มี Candy ธรรมดา 4,382 Candy นะครับ Candy จะเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับก็เอาไว้ใช้ Power Up Pokemon นะครับเอาไว้ Evo หรือว่าพัฒนาร่างนะครับผมเอาไว้เพิ่มท่าให้กับโปเกมอนนะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วน XL Candy นะครับ XL Candy เนี่ยตรงนี้นะครับจะมีเฉพาะคนที่นะครับจะได้ XL Candy เฉพาะคนที่มีเลเวล40หรือสูงกว่านะครับคือ Candy ธรรมดาเนี่ยนะครับจะใช้ Power Up นะฮะหรือว่าเพิ่มพลังโปเกมอนเนี่ยได้ถึงแค่เลเวล40นะครับได้ถึงแค่เลเวล40นะครับส่วนถ้าใครอยากเพิ่มโปเกมอนนะฮะเพิ่มเลเวลโปเกมอนนะครับไปจนถึงเลเวล50จะต้องใช้ XL Candy ละนะครับแล้วตัวเองต้องมีเลเวล40ด้วยนะมีเลเวล40ขึ้นไปจะอัพโปเกมอนได้ถึงเลเวล50เลยนะครับซึ่งจะใช้ XL Candy ซึ่งหายากมากนะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่ามันก็จะแลกได้นะครับคือเอาแคนดี้ธรรมดา100เม็ดจะแลก XL Candy ได้1เม็ดนะครับยิ่งโปเกมอนเลเวลสูงขึ้นจะใช้ XL Candy เยอะขึ้นแล้วก็ใช้ Stardust เยอะขึ้นด้วยนะครับส่วนท่าที่2เนี่ยก็แล้วแต่นะครับใครจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้คือมันจะมีเพิ่มอย่างหน้านี้แหละแล้วมีปุ่มนะครับก็จะใช้แคนดี้ธรรมดานะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะ XL Candy กับแคนดี้ธรรมดาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องตัวโปเกมอนแล้วก็ XL อะไรต่างๆนะฮะสำหรับคนที่สงสัยก็จะประมาณนี้นะฮะวันนี้นะฮะเริ่ม10โมงจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ2ทุ่มนะฮะจับให้เยอะที่สุดจะได้แคนดี้เยอะนะครับอยากได้ตัวไหนก็ไปจับตัวนั้นละกันนะครับโอเคสำหรับข่าวสั้นๆนะฮะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับออกไปจับกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ